อะไรกันเนี่ยลูกสาวแอปเปิ้ลและฟุกโดนบูลลี่เมนนี้เกินไปไหมขึ้นแท่นคุณแม่ลูกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแอปเปิ้ลสีสงเงียนสีหาราชภรรยาคนสวยของฟุกจิระที่บอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะลูกสองแล้วเธอก็ทำหลายคนตะลึงมากกับความปังทั้งรูปร่างและผิวพรรณแต่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เธอหัวร้อนเมื่อเธอโพสต์ภาพลูกสาวดันเจอคอมเมนต์บูลลี่ลูกตั้งแต่เด็กๆว่าโตขึ้นไปทำจมูกนะคะงานนี้คุณแม่ไม่ทนขอตอบกลับแบบนิ่มๆแต่เจ็บจี๊ดว่าจะทำไม่ทำก็ไม่สำคัญค่ะสำคัญคือสอนให้ลูกเป็นคนดีและไม่บูลลี่คนอื่นค่ะโดยแอปเปิ้ลได้แคปและนำมาโพสต์ผ่านสตอรี่ IG แท็กหาสามีว่าฝากไว้ให้คิดพ่อว่าไงขณะที่พ่อได้รีสตอรี่และเสริมว่าโอ๊ยเม้นไม่สร้างสรรค์อ่ะนะ